จากที่ศาลมีคำสั่งออกมาเนี่ยปรากฏว่าบรรดาฝ่ายการเมืองเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวบางก็บอกว่าเป็นนายกเคลื่อนนะได้ทีนะครับเคลื่อนแล้วไปขย่มแล้วก็ไปสื่อสารต่อไปโพสโซเชียลไปปลุกระดมหรือบางคนยังเลือกที่จะนัดชุมนุมต่ออีกหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันก็เหมือนจะนิ่งแล้วนี่ให้รอแล้วเนี่ยไม่รอแล้วนะฮะไม่รอมีการไปจับสัญญาณท่านอดีตตุลาการแล้วบอกว่าเนี่ยการเคลื่อนไหวการกลุ่มคนที่ออกมาชุมนุมหรือมากดดันทั้งในสภานอกสภาเนี่ยอาจจะมีนัยยะสำคัญถึงการพิจารณาบางเสี้ยวบางช่วงบางตอนหรือไม่กลุ่มนี้ก็ได้ทีเลยใช่ค่ะดาบแรกเราได้แล้วเนี่ยงั้นเขย่าต่อเพื่อไปลุ้นดาบ2อย่างคนนึงที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือคุณเต้มงคลกิจนะคะคุณเต้เนี่ยเคลื่อนไหวทั้งการให้สัมภาษณ์แล้วก็การโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แต่การโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เนี่ยอาจจะกลายเป็นปมประเด็นนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้ค่ะคุณสนธิยาสวัสดีนะคะได้เดินทางไปร้องบชน.ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาผิดกับคุณเต้หลังจากที่คุณเต้เนี่ยมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook คุณสนธิยาบอกว่าถ้าดูจากข้อความแล้วเนี่ยนะคะน่าจะเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณสนธิยาเพิ่มเติมค่ะกรณีการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ท่านได้ให้สัมภาษณ์ต่างกรรมต่างวาระและนำลงไปสู่ในระบบออนไลน์ Facebookเช่นวันที่24อีกไม่เกิน30วันลุงตู่จะหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแบบถาวร8ปีเพราะครบวาระ8ปีซึ่งแค่ประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งก็เท่ากับไปก้าวก่ายการทำงานของศาลต้องยอมรับว่าในปัจจุบันและความจริงก็คือว่าพนักท่านนายกรัฐมนตรียังมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่และได้รับโปรดเกล้าเมื่อวันที่9มิถุนายน2562ท่านยังอยู่ในตำแหน่งส่วนการที่จะหลุดจากตำแหน่งหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่และอำนาจของศาลส.ส.มงคลกิจเป็นส.ส.อยู่ในสภานิติบัญญัติจะมาพูดเรื่องนี้โดยทำการไม่รู้กฎหมายไม่ได้และย้อนกลับไปเมื่อวันที่10สิงหาคมก็โพสต์อีกโพสต์มาว่าข่าวมาแรงแซงทางโค้งอาจยุบสภาก่อน24สิงหาคมหลังโหวตครบ66แล้วเสร็จชิงตัดหน้าก่อนคำวินิจฉัยของศาลอันนี้ก็โพสต์เป็นครั้งที่2อีกแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่จริงเพราะโพสต์มาแล้วก็ไม่มีการยุบสภานะครับในวันที่10แล้วล่าสุดก็มีการโพสต์อีกว่านับแต่ลุงตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีช่วงนี้ขอให้ลดระดับการใช้รถยนต์กันกระสุนคุมรถคุมขบวนบ้านหลวงอะไรสารพัดทั้ง3ประเด็นนี้ส.ส.เต้กำลังกระทำการที่เอาความเท็จลงไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่นะคะคือคุณสนธิยาเนี่ยมองว่าด้วยความที่คุณเต้เนี่ยโพสต์หลายโพสต์มากแล้วก็หลายโพสต์เนี่ยมันเข้าข่ายก้าวล่วงศาลชี้นำศาลหรือแม้กระทั่งผิดพรบ.คอมวันนี้ก็เลยไปร้องกับบชน.ค่ะก็ใครคือคุณเต้เนี่ยไม่ใช่เป็นประชาชนทั่วไปที่ใครก็ได้จะมาหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาโพสต์นะครับอ้างว่าไม่รู้แต่เจ้าตัวก็ย้ำมาโดยตลอดว่าผมรู้ดูกฎหมายเป็นดูออกแล้วก็มีการโพสต์ข้อความในลักษณะแบบนี้เอาละเข้าข่ายผิดหรือไม่ผิดอย่างไรผู้ร้องเขาก็ไปร้องแล้วนะครับก็อยู่ที่ทางด้านของคุณเต้กันแล้วกันนะครับแต่เรื่องของการปั่นกระแสหรือว่าปลุกกระแสตั้งแต่#นะนายก8ปีนะครับนายกเถื่อนนะปลุกระดมมากันตั้งแต่วันที่22 23ทั้งวันนี่หนักสุดนะครับต่อเนื่องมาจนถึง24และยิ่งมาเจอนะครับในกรณีที่มีคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญด้วยก็เคลื่อนไหวต่างๆนานาเนี่ยต่อเรื่อยมานะครับกลุ่มมวลชนก็หยิบเรื่องนี้ไปเขย่านะครับล่าสุดในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็เช็คข่าวมาเรื่อยๆตั้งแต่เช้าเที่ยงบ่ายแล้วก็เย็นยังมีความคืบหน้าแล้วไปปั่นกระแสเกี่ยวกับเรื่องของหอยจ้อไม่เถื่อนนะฮะหลายคนก็คงงงว่าคืออะไรยังไงน่าจะเป็นอาหารแล้วมายุ่งเกี่ยวอะไรและเล่นกับแคมเปญนี้ด้วยเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะใน Facebook ที่มีชื่อว่าร้านจรินบางแสนภัตตาคารอาหารทะเลนี่เลยนะฮะเป็น Facebook ของร้านอาหารที่อยู่ที่บางแสนนะครับจรินเนี่ยเมื่อเช้าจัดรายการเที่ยงกับพี่ปองบอกว่าโอ้โหร้านนี้อร่อยมากอยู่ดั้งเดิมอยู่มาตั้งหลายสิบปีแล้วใครไปบางแสนไปเที่ยวทานอาหารอร่อยนะทานจ้อหรือทานอาหารทะเลสดๆก็ส่วนมากจะแวะเวียนไปที่ร้านนี้
ไม่เคยคิดเลยไม่รู้เลยว่าแนวคิดทางการเมืองเป็นแบบนี้อันนี้ใช่หรือไม่ทางร้านก็มาชี้แจงเอาเนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้ในโพสต์ในแอดมินที่โพสต์แล้วก็เคลื่อนไหวผ่านหน้าเพจของร้านเนี่ยมันเป็นแบบนี้อร่อยเกิน8ปีติดแฮชแท็กจ้อไม่เถื่อนแล้วก็มีข้อความนะบรรยายประกอบด้วยเนี่ยนะครับรายละเอียดเลยบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานที่ชัดว่าเราอยู่มาเกิน8ปีแล้วไม่เถื่อนแน่นอนนึกถึงคุณภาพนึกถึงเราเพราะเราเชื่อว่าของอร่อยจะเยียวยาหัวใจรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรามาบางแสนต้องจรินจรินดั้งเดิมต้องจรินบางแสนความอร่อยยาวนานกว่า70ปีร้านอาหารของทุกคนในครอบครัวนะฮะแล้วก็มีภาพเมื่อสักครู่แบบนั้นอันนี้ก็คือโปรยในแบนเนอร์ภาพนี้เสร็จแล้วคนที่ติดตามนะฮะทั้งฝั่งที่สนับสนุนนุนด้วยเอาด้วยกลุ่ม3นิ้วหรือใครต่อใครก็เฮลโลเข้ามานะฮะเห็นด้วยนะออกมาชื่นชมยินดีเดี๋ยวจะไปกินนะครับโพสต์นี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า 6,000 ข้อความแชร์ออกไปกว่า 2,600 อินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการพิธีกรคนที่จุดการเมืองนะฮะจุดยืนทางการเมืองเดียวกันกับจอไม่เถื่อนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอ้โหอาจารย์ก็ไม่พลาดนะฮะไม่พลาดเสร็จปุ๊บแชร์ไปและที่สำคัญแอดมินนี่ก็ไวมากนะโพสอะไรแชร์อะไรตอบกันทุกคอมเมนต์เหมือนกันโต้กันทุกคอมเมนต์เหมือนกันอย่างอาจารย์เนี่ยนะฮะเอามาโพสเนี่ยแล้วก็แสดงความเห็นนะครับขอแชร์นะครับนี่แอดมินบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ตามอ่านอาจารย์เนี่ยในการโพสต์ข้อความเสมอนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากสำหรับการให้ความรู้แล้วแกก็แชร์ไปที่หน้าเพจของแกนะครับถัดมาอย่างร้านตั้งฮกกี่บะหมี่กวางตุ้งคนนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วยังมีประเด็นกันอยู่เลยว่าข้อเท็จจริงเนี่ยแนวคิดทางการเมืองเป็นอย่างไรเจ้าตัวก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีผมอยู่ฝ่ายนี้บางคนก็บอกว่าผมอยู่ฝ่ายนู้นสรุปผมขออยู่ตรงกลางนะจุดยืนชัดการเมืองยิ่งไม่ชัดเจนคนก็ยิ่งตั้งคำถามแต่ที่สุดแล้วก็บะหมี่นี้ก็เข้ามาบอกว่าเดี๋ยวไปอุดหนุนครับนี่หนึ่งดอกเนี่ยนะฮะถัดมาอีกนะฮะมีคุณสิโรจน์คล้ามไพบูลย์พิธีกรอันนี้ช่อง Voice TV ก็เข้ามาบอกว่านี่เลยเดี๋ยวผมไปกินอีกนะครับไม่ได้ไปมาจะปีนึงแล้วมัมดิวไดอารี่ก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นเช่นเดียวกันนะฮะบอกว่า5ลูกนี่ไม่พอแฮะต้องต่อด้วยลูกที่6ลูกที่7ลูกที่8นะแอดมินก็ออกมาโต้มาตอบกลับเลยนะฮะอย่างทันควันเหมือนกันแม่นะโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหลายคนที่เห็นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้ร้านอาหารภัตตาคารเนี่ยนะครับซึ่งทำอาหารอร่อยคนทุกกลุ่มคนทุกวัยคนทุกความเชื่อทางการเมืองนี่ไปพื้นที่ก็ได้เข้าไปชิมได้เข้าไปรับประทานอาหารซึ่งก็ดีอยู่แล้วแต่วันนี้เมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นในโลกออนไลน์เนี่ยนะโอ้ทั้งแชร์ทั้งแบ่งเป็นการเมือง2ฝั่งเดี๋ยวไม่ไปละเดี๋ยวก็เจ๊งเดี๋ยวมีประเด็นละอยู่ฝั่งนั้นอยู่ฝั่งนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะสแตมป์ละนะครั้งนี้มันจะประทับตาแล้วว่าแนวคิดทางการเมืองของร้านนะฮะจรินบางแสนนะเป็นแบบนี้ค่ะคนทั่วไปอย่างใครๆที่เขาจะไปปกติเขาเห็นปุ๊บอ๋อเลี้ยวนะฮะแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าจรินไม่ได้มีสาขาบางแสนที่เดียวนะฮะจรินมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่หนองมนซึ่งสาขานี้เนี่ยทางเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขายืนยันว่าเขาไม่มีเรื่องแบบนี้เลยเขารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เปิดรับกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแวะไปพัทยาไปชลบุรีนะครับแวะชิมร้านอาหารทะเลอร่อยๆเขาบอกว่าแนะนำที่จรินที่หนองมนก็ได้ที่ถือโอกาสโฆษณาให้นะฮะโดยสรุปก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้เลยจริงๆนะมันผลกระทบมันจะเกิดขึ้นมันมีขนมปังบางเจ้านะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ผลกระทบก็มาโอดโอยเต็มเชลเลยเต็มเชลเลยธุรกิจหลายธุรกิจนะคะที่เอาตัวลงมาเล่นกับการเมืองแล้วก็ใช้วิธีการเลือกข้างโดยที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงคือเน้นใช้วิธีการแซะมันก็ทำให้เกิดคอนฟลิกต์เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างโพสต์เนี่ยที่พี่หนุ่มบอกว่ามีอยู่ประมาณ 6,000 คอมเมนต์เนี่ยหลายคอมเมนต์นะคะที่เขาไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้เขาก็ไปแสดงความคิดเห็นนะอย่างบางคนเนี่ยเขาเป็นลูกค้ามา40กว่าปีนะเขาก็เสียใจมากที่ทำไมแอดมินเนี่ยถึงต้องใช้วิธีการแซะแบบนี้และที่สำคัญก็คือวิธีการตอบกลับอันนั้นมากกว่าที่ทำให้บางทีลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกอย่างคนที่เขาเป็นลูกค้ามา40กว่าปีเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเลิกกินเนี่ยแอดมินก็มาตอบกลับไปว่าดีแล้วค่ะที่เลิกกินแบบเนี้ย
คือมันกลายเป็นประเด็นการเมืองอย่างเพจวัคซีนเนี่ยก็แชร์โพสต์นี้ไปแล้วก็บอกว่าไม่อยากจุดๆๆไม่อยากแหลกแล้วอ่ะคือมันมีอารมณ์ไปแล้วอ่ะนะคะนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นส่วนเรื่องของวาระ8ปีเนี่ยนะครับหลายคนก็ติดตามข่าวสารเพราะตอนนี้ท่าทีของทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องรอในห้วงเวลาที่ให้โอกาสทางด้านของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะอย่างพลเอกประยุทธ์นะครับได้มีการทำหนังสือนี่ชี้แจงคำชี้แจงตอบกลับมาก็ให้ห่วงเวลาประมาณ15วันนะส่วนแนวทางนี่ทีมกฎหมายที่อาจารย์วิษณุก็ได้บอกเขามีทีมกฎหมายอยู่แล้วเขาดูเราก็ช่วยเขาดูแล้วก็หลังจากนั้นมาเสร็จจะมีอะไรจะทำความเห็นไปที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญอีกไหมหรือจะทำความเห็นไปฝ่ายไหนอีกหรือเปล่าจะมีประเด็นตอบกลับไปตอบกลับมาแล้วกว่าจะมีการประชุมวาระห่วงเวลาก็ได้ประมาณ30ถึง45วันเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มันมีประเด็นที่